จะเป็นยังไงเมื่อพวกเขาต้องกลับมารับงานเป็นนักทวงหนี้สุดโหดโดยที่ไม่รู้เลยว่าศัตรูของพวกเขากำลังย่างกลายเข้ามาแล้วสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อปสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The Debt Collector หนี้นี้ต้องชำระภาคที่2นะครับโดยในส่วนของเนื้อเรื่องของหนังภาคนี้ตัวหนังก็จะเล่าเรื่องราวต่อจากภาคแรกหลังจากที่เฟรนด์พระเอกของเรารอดตายมาได้ชีวิตของเขาในตอนนี้มันก็ค่อนข้างจะตกอับขนาดที่เขาต้องมาทำงานหาเงินอยู่ที่บาร์แห่งหนึ่งเลยด้วยแต่แล้วจู่ๆคนที่เฟรนด์ไม่คาดคิดก็ได้มาหาเขาอีกทั้งชายคนนี้ก็ยังมีเหตุผลที่ต้องทำให้เฟรนด์กลับไปทำงานเป็นนักทวงหนี้สุดโหดอีกซึ่งสุดท้ายเหตุผลอะไรที่ต้องทำให้เฟรนด์กลับไปทำงานที่เขาเกลียดที่สุดรวมถึงเรื่องราวการทวงหนี้อย่างบ้าระห่ำของพวกเขามันจะจบลงแบบไหนยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมรับฟังการสปอยกันเลยดีกว่าครับตัวหนังได้เปิดเรื่องมาที่ชายคนนึงซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขาคนนี้กำลังเดินตามหาใครบางคนอยู่และหลังจากที่เดินมาสักพักชายคนนี้ก็ได้เลี้ยวเข้ามาในบาร์ที่มีคนอยู่เต็มไปหมดซึ่งพอเขามาถึงดูจากรูปร่างหน้าตาของชายคนนี้เขาก็น่าจะเป็นคนที่สั่งเหล้ามาดื่มแต่ก็ผิดคาดเนื่องจากชายคนนี้ได้สั่งน้ำเปล่ามาดื่มแทนและมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกเอามากๆตัดภาพมาที่ชายคนนึงที่กำลังนั่งกินมื้อเช้าอยู่โดยที่ชายคนนี้เขาก็คือเฟรนด์พระเอกของเรานี่เองซึ่งเฟรนด์เนี่ยเขาก็ทำงานหาเงินอยู่ที่บาร์แห่งนี้มาสักพักนึงแล้วแต่ทว่าในระหว่างที่เขากำลังนั่งกินมื้อเช้าอย่างสบายใจอยู่นั้นปรากฏว่ากลุ่มชายชะกันที่กำลังทะเลาะกันอยู่ด้านหลังพวกเขาเหล่านี้ก็ได้มาชนเฟรนด์ที่กำลังนั่งกินมื้อเช้าอยู่ทำเอาถ้วยข้าวของเฟรนด์เนี่ยหกจนกินต่อไม่ได้เลยแถมพอเฟรนด์เขาได้หันหลังกลับไปเตือนเจ้าพวกนี้ทางด้านชายชะกันที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรเฟรนด์เลยอีกทั้งพวกเขาก็ยังดูถูกเชื้อชาติของเฟรนด์ที่เป็นคนอังกฤษอีกความจริงแล้วเฟรนด์ไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรเจ้าพวกนี้เลยเพราะว่าเจ้านายเขาที่เป็นเจ้าของร้านก็ได้สั่งห้ามเอาไว้แต่พอเฟรนด์เขาได้โดนดูถูกถึงขนาดนั้นและก็ดูเหมือนว่าท่าทีของเจ้าพวกนี้จะไม่ยอมปล่อยเขาไปแน่ๆทำให้เมื่อเหตุการณ์มันกลายมาเป็นแบบนี้แล้วเฟรนด์เขาก็ได้จัดการสั่งสอนเจ้าพวกนี้ด้วยทักษะการต่อสู้ MMA ที่เขามีและถึงแม้ว่าคนพวกนี้จะมากันเยอะเอาเรื่องแต่ด้วยฝีมืออันล้นเหลือของเฟรนด์ปรากฏว่าเฟรนด์ก็ได้เล่นงานคนที่เข้ามาหาเรื่องเขาจนราบไปหน้ากลองไปเลยซึ่งในระหว่างที่เฟรนด์เขากำลังโชว์ฝีไม้ลายมืออยู่นั้นทางด้านชายที่เดินเข้ามาในตอนต้นเรื่องเขาก็ได้นั่งดูอยู่ตลอดและหลังจากที่การต่อสู้จบลงเขาก็ได้เข้าไปทักทายเฟรนด์ทำเอาเฟรนด์ที่เห็นว่าเขายังมีชีวิตอยู่ก็รู้สึกแปลกใจมากๆเนื่องจากเฟรนด์ก็คิดว่าซูที่เป็นคู่หูนักทวงหนี้ของเขาตายไปแล้วแต่ทว่าช่วงเวลานี้มันก็ไม่ใช่เวลาที่เฟรนด์จะมาดีใจที่เห็นว่าเพื่อนยังไม่ตายเพราะว่าจากการที่เขาเพิ่งจะอาละวาดไปในบาร์ก่อนหน้านี้เหตุการณ์นั้นมันก็ได้ทำให้เจ้าของร้านไม่พอใจจนเขาได้ไล่เฟรนด์ออกจากงานไปเลยซึ่งเหตุผลที่เจ้าของร้านเขาทำแบบนั้นมันก็เป็นเพราะว่าหลังจากที่เฟรนด์ได้มาทำงานที่บาร์เจ้าของร้านก็ต้องซ่อมบาร์ทุกอาทิตย์จากฝีมือของเฟรนด์ทำให้เขาเหลืออดจนสุดท้ายเขาก็เลยไล่เฟรนด์ออกจากงานไปเลยดานเฟรนด์เองเขาก็หัวเสียกับเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยส่วนทางฝั่งซูที่เห็นว่าเพื่อนรักของตัวเองกำลังหัวร้อนเขาก็อาสาว่าเดี๋ยวจะเลี้ยงมื้อเช้าเฟรนด์เองซึ่งต่อมาหลังจากที่ทั้งคู่มานั่งกินมื้อเช้าด้วยกันแล้วเฟรนด์ก็ได้ถามซูที่ไม่ได้เจอกันนานว่าช่วงนี้สบายดีหรือเปล่าอีกทั้งเฟรนด์ก็ยังได้ถามไปอีกว่าทำไมซูถึงยังรอดตายมานั่งอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าจากเรื่องราวในหนังภาคที่แล้วเฟรนด์เขาก็มั่นใจว่าซูต้องตายแน่ๆทางด้านซูเองเขาก็ได้ตอบว่าช่วงนี้เขาก็สบายดีส่วนเรื่องที่เฟรนด์คิดว่าเขาตายไปแล้วมันก็เป็นความจริงแถมเขาเองก็ยังหัวใจหยุดเต้นไปตั้ง2รอบเลยด้วยทว่าก็ยังโชคดีที่ทอมมี่ได้ใช้เงินของตัวเองจ่ายแลกกับชีวิตของซูจนทำให้เขามานั่งอยู่ตรงนี้ได้พอเล่าเรื่องของตัวเองเสร็จแล้วซูก็ได้ถามเฟรนด์บ้างว่าเฟรนด์เป็นยังไงซึ่งทางด้านเฟรนด์เองจากเหตุการณ์ในหนังภาคที่แล้วตัวเขาก็เกือบตายเหมือนกันแต่เฟรนด์ก็ยังกระเสือกกระสนตัวเองไปเที่ยวโรงพยาบาลจนเขารอดตายมาได้อย่างปาฏิหาริย์พอทั้ง2คนคุยเรื่องชีวิตกันจบแล้วซูก็ได้ถามว่ารถคูปที่เฟรนด์เอามาด้วยจากภาคที่แล้วตอนนี้อยู่ไหนทางด้านเฟรนด์เองเขาก็ไม่ค่อยอยากตอบเรื่องนี้สักเท่าไหร่แต่สุดท้ายเขาก็ยอมบอกมาว่าเขาเอารถคันนั้นไปขายให้กับโรงชำแหละแล้วเนื่องจากรถของซูที่ผ่านศึกมามากมายมันก็อันตรายกับเขาเกินไปรวมถึงมันอาจจะทำให้ศัตรูของพวกเขาจากภาคที่แล้วตามมาเจอตัวก็ได้พอซูได้ยินแบบนี้เขาก็หัวร้อนมากๆเลยแถมพอได้รู้ว่าเฟรนด์ขายไปแค่ 6,000 เท่านั้นมันก็ยิ่งทำให้เขาหัวเสียเข้าไปอีกด้วยความที่เฟรนด์เขาก็ติดหนี้ซูเกี่ยวกับรถคันนี้อยู่ซูก็เลยอยากให้เฟรนด์กลับมาทำงานกับเขาเพื่อใช้หนี้ในเรื่องของรถที่เขาเพิ่งจะเอาไปขายในตอนแรกที่ถูกชวนยังไงเฟรนด์เขาก็ไม่เอาด้วยแน่ๆเนื่องจากก่อนหน้านี้เขากับซูก็เกือบตายจากงานทวงหนี้มาแล้วและกว่าที่พวกเขาจะรอดตายกันมาได้มันก็ทุลักทุเลสุดๆเลยแต่แล้วพอเฟรนด์เขาได้ยินว่าจะมีส่วนแบ่งกันคนละ 70,000 เหรียญและลูกหนี้ที่พวกเขาต้องทวงมันก็มีแค่3รายเท่านั้นท่าทีของเฟรนด์ก็เริ่มเปลี่ยนไปในตอนนี้เฟรนด์เขาก็คงมีทางเลือกไม่มากนักเพราะว่าเขาเองที่เพิ่งจะถูกไล่ออกจากงานก็ถังแตกสุดๆนั่นเลยทำให้สุดท้ายเฟรนด์ก็ตบปากรับงานกับซูไปและต่อมาหลังจากที่พวกเขาทั้งคู่ตกลงกันได้แล้วลูกหนี้ที่ต้องตามไปทวงเป็นคนแรกเธอคนนั้นก็อยู่ที่ลาสเวกัสเฟรนด์กับซูก็เลยจำเป็นต้องขับรถไปที่นั่นโดยที่มันก็ต้องใช้เวลาสักพักนึงเลยซึ่งก่อนที่ทั้ง2คนจะขับรถไปยังที่หมายดูเหมือนว่าซูเขาจะสังเกตเห็นว่ามีรถสีดำคันนึงกำลังตามดูพวกเขาอยู่แถมระหว่างทางในตอนที่ทั้งคู่จอดเติมน้ำมันปรากฏว่าเจ้ารถคัน
นั้นก็ยังขับตามพวกเขามาถึงที่นี่เฟรนที่เห็นว่ารถคันนี้มันก็ผิดสังเกตเขาได้เดินเข้าไปถามว่าเจ้าพวกนี้ต้องการอะไรแต่ยังไม่ทันที่พระเอกของเราจะได้รู้อะไรเลยทางด้านชายแปลกหน้าทั้ง2คนนี้ก็ได้ชักปืนขึ้นมาขู่เขาซะก่อนทำให้เฟรนที่เห็นแบบนั้นเขาก็รีบถอยกลับมาและพอซูที่ไปซื้อของกลับมาแล้วเฟรนก็ได้รีบพาซูขับรถออกมาทันทีและเขาก็ได้ถามกับซูไปว่าตัวซูรู้หรือเปล่าว่าเจ้าพวกนั้นไม่เป็นใครทางฝั่งซูเขาก็ได้ตอบปัดมาว่าคนพวกนั้นน่าจะเป็นคนของทอมมี่โดยเหตุผลที่ทอมมี่ทำแบบนี้ก็คงเพราะว่าจะกลัวพวกเขาหอบเงินหนีไปนั่นเองทางด้านเฟรนเองก็งงไปเลยว่าทอมมี่จะทำแบบนั้นทำไมเพราะว่าก่อนหน้านี้พวกเขาก็ผ่านเรื่องคอขาดบาดตายมาด้วยกันและเรื่องพวกนั้นมันก็คงพอที่จะซื้อใจทอมมี่ได้แล้วทว่าในระหว่างที่เฟรนกำลังงงกับเรื่องนี้อยู่ซูก็ได้พูดออกมาว่าเลยคิดเรื่องนี้และห่วงเรื่องงานดีกว่าเพราะว่าลูกหนี้คนแรกที่พวกเขาต้องไปทวงเธอคนนั้นก็คือมาริสหญิงสาวที่โคตรจันตรายขนาดที่ทำให้ซูกลัวหัวหดเลยด้วยในอดีตริสเคยทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับแก๊งหนึ่งแต่พอเธออยู่ที่นี่ไปสักพักเธอก็ตัดสินใจจัดการกับพวกคนระดับสูงในแก๊งหลังจากนั้นเธอก็ได้ยึดแก๊งนี้มาเป็นของตัวเองจนทำให้เธอกลายมาเป็นผู้หญิงที่มีอำนาจมากๆในเวกัสอีกทั้งตัวซูเขาก็เคยคบเลิกกับเธอมาก่อนซึ่งในตอนที่คบกันริสเธอก็สามารถจัดการกับซูจนอยู่หมัดเลยด้วยอันนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมซูถึงกลัวมาริสหัวหดขนาดนั้นในที่สุดพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงคลับของมาริสแล้วแต่กว่าซูเขาจะทำใจและเข้ามาได้ก็เสียเวลาไปอยู่ไม่น้อยโชคยังดีที่ซูเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับมาริสมาก่อนในตอนที่พวกเขามาถึงลูกน้องของริสก็เลยต้อนรับทั้งคู่เป็นอย่างดีรวมถึงทอมมี่ก็โทรมาบอกเรื่องเงินกับริสไว้ก่อนแล้วด้วยโดยที่เธอเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องนี้แถมเธอก็ยังเตรียมเงินไว้ให้กับทั้ง2คนเป็นอย่างดีอีกซึ่งถึงแม้ว่าริสเธอจะกระทบกระทั่งกับเฟรนในตอนแรกไปสักหน่อยเพราะว่าเฟรนเองเขาก็อยากทำงานนี้ให้มันจบเร็วๆแต่แล้วในท้ายที่สุดเธอก็ยอมคืนเงินให้กับ2คนนี้ไปแบบง่ายๆทำเอาซูที่รู้จักผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างดีเขาก็กลับรู้สึกว่านี่มันแปลกเกินไปเนื่องจากเธอไม่น่าจะยอมคืนเงินมาง่ายขนาดนั้นและแล้วในที่สุดมันก็เป็นไปตามที่ซูเขาคิดจริงๆเพราะว่าในตอนที่ทั้ง2คนกำลังจะขับรถกลับปรากฏว่าลูกน้องของริสก็ได้ตามมาจัดการกับพวกเขาและถึงแม้ว่าคู่หูนักทวงหนี้จะพยายามเจรจาแบบดีๆนั่นมันก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้ลูกน้องของริสปล่อยพวกเขาไปเลยสุดท้ายเมื่อทั้ง2คนไม่มีทางเลือกอื่นแล้วพวกเขาก็เลยจำเป็นต้องใช้ความรุนแรงจัดการกับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่เฟรนด์เขาก็รับหน้าที่จัดการกับเจ้าคนที่ถือปืนส่วนพวกที่เหลือเขาก็ยกให้ซูเป็นคนจัดการโดยทั้งฝั่งซูเองเขาก็สามารถรับมือกับคนพวกนี้ได้อย่างไม่ยากเย็นนักและแล้วหลังจากที่ทั้ง2คนไล่อัดลูกน้องของริสจนเละไม่เป็นท่าพวกเขาก็สามารถไล่ตะเพิดคนพวกนี้ให้กลับไปได้ซึ่งต่อมาหลังจากพวกเขาจัดการกับเรื่องนี้เสร็จไปแล้วซูเขาก็ตั้งใจจะไปทวงหนี้คนที่2ต่อเลยแต่ทางฝั่งเฟรนด์เขาก็ขอนอนพักเอาแรงก่อนเพราะว่าถ้าเกิดไม่ให้เขาพักเขาก็คงไปไล่อัดคนอื่นไม่ได้นี่ก็เลยทำให้ก่อนที่ทั้งคู่จะไปทำงานกันต่อคืนนี้ทั้ง2คนก็เลยเลือกพักโรงแรมแถวนี้กันก่อนและต่อมาหลังจากที่พวกเขามาพักกันอยู่ที่โรงแรมแล้วเฟรนที่เห็นว่าท่าทีของซูไม่ค่อยจะดีเขาก็เลยไปหาเหล้าสุดโปรดของซูมาให้แต่ทางด้านซูเองเขาก็ได้ตอบปฏิเสธที่จะดื่มกับเฟรนเนื่องจากในตอนที่เขาเกือบจะตายเขาก็ได้เห็นใบหน้าของลูกสาวที่จากไปแล้วซึ่งพอเขาเห็นแบบนี้เขาก็เลยไม่อยากทำให้ลูกสาวรู้สึกผิดหวังตัวซูเขาเลยตัดสินใจที่จะเลิกเหล้าและก็เลิกใช้ความรุนแรงด้วยแต่ก็ดูเหมือนว่าเรื่องความรุนแรงเนี่ยเขาก็คงจะเลิกไม่ได้แน่ตัดภาพย้อนกลับไปก่อนที่เฟรนเขาจะเข้ามาในห้องซูที่รู้สึกไม่ค่อยดีเกี่ยวกับคนที่กำลังตามเขาอยู่ซูก็เลยโทรไปหาทอมมี่เกี่ยวกับเรื่องนี้รวมถึงเขาก็ถามทอมมี่ไปด้วยว่าตอนนี้สบายดีหรือเปล่าทางฝั่งทอมมี่ดูเหมือนว่าในตอนนี้เขาก็คงจะไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่เนื่องจากระหว่างที่เขากำลังคุยกับซูปรากฏว่าก็ได้มีผู้หญิงคนนึงคอยใช้ปืนขู่เขาอยู่ตลอดแถมเขาก็ยังไม่สามารถบอกเรื่องนี้ให้ซูรู้ได้อีกซึ่งสิ่งเดียวที่เขาพอจะพูดกับซูได้มันก็มีเพียงแค่เรื่องที่เขาอยากจะให้ซูตั้งใจเก็บเงินมาแค่นั้นและถึงแม้ว่าทางฝั่งซูเขาจะรู้สึกแปลกใจกับเรื่องนี้แค่ไหนแต่ยังไงซะสิ่งที่เขาพอจะทำได้ในตอนนี้ก็คือเรื่องที่เขาต้องทำงานทวงเงินของทอมมี่ให้เสร็จเร็วที่สุดวันต่อมาทั้ง2คนก็ได้ขับรถมาตามทวงหนี้ของลูกหนี้คนที่2แต่ทว่าด้วยความที่พวกเขามาถึงเช้าเกินไปพวกเขาทั้ง2คนก็เลยจำเป็นต้องรอจนกว่าบ้านของลูกหนี้คนนี้จะเปิดซูเขาได้บอกให้เฟรนด์คอยเฝ้าไว้และถ้าเกิดประตูบ้านของลูกหนี้คนนี้เปิดเมื่อไหร่ก็ให้ปลุกเขาทันทีทางฝั่งของเฟรนด์เขาก็รู้สึกเซ็งไม่น้อยที่ต้องมานั่งเฝ้าให้กับซูแบบนี้แถมในระหว่างที่เขานั่งเฝ้าอยู่เจ้าพวกคนที่ตามพวกเขามาตั้งแต่ปั๊มตอนนี้พวกมันก็ยังตามทั้ง2คนมาอยู่ดีทำเอาตัวของเฟรนด์รู้สึกไม่ค่อยสบายใจกับคนพวกนี้เลยซึ่งต่อมาหลังจากที่เฟรนนั่งเฝ้ามาสักพักหนึ่งตัวเขาเองก็ได้เดินออกไปซื้อกาแฟมาดื่มและพอกลับมาถึงปรากฏว่าโกดังของลูกหนี้คนนี้ก็เปิดแล้วแต่เนื่องจากเฟรนเขาก็เดินออกไปซื้อกาแฟมาระหว่างนั้นก็มีผู้ชายหลายคนเดินเข้าไปในโกดังแห่งนี้ด้วยความสงสัยเฟรนก็เลยเอาเพลลูกหนี้ของซูมาอ่านดูซึ่งพออ่านดูแล้วพวกเขาก็เลยได้รู้ว่าลูกหนี้คนนี้ก็มีชื่อว่ามาร์ตริดและมาร์ตริดเนี่ยก็ติดหนี้อยู่ทั้งหมด $95,000แถมลูกหนี้คนนี้ก็อาจจะสร้างปัญหาให้กับพวกเขาก็ได้เนื่องจากโกดังของมาร์ตริดก็เป็นค่ายมวยดีๆแห่ง
นึงซึ่งมันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ภายในนั้นมันจะมีนักมวยฝีมือดีอยู่บ้างพอได้รู้แบบนี้ซูเขาก็หัวเสียมากๆที่เฟรนด์ไม่ยอมเฝ้าให้ดีแต่ถึงแม้ว่าภายในนั้นมันจะต้องมีนักมวยอยู่เต็มไปหมดทางฝั่งเฟรนด์ก็ไม่ได้รู้สึกกลัวเจ้าพวกนี้สักนิดและต่อให้พวกนี้จะเป็นนักมวยที่เก่งแค่ไหนยังไงพวกเขาทั้งสองคนก็ต้องทวงเงินจากมาดริดมาให้ได้เมื่อไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเฟรนด์กับซูก็เลยเลือกเดินเข้าไปด้านในพร้อมกับที่พวกเขาก็ทำท่าทีขึงขังแบบไม่กลัวใครเลยอีกทั้งเฟรนด์ก็ยังได้ตอกหน้าลูกน้องของมาดริดให้ไปตามเจ้านายของแกมาอีกซึ่งทางด้านมาดริดเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าทั้งสองคนจะต้องมาตามทวงเงินแต่เนื่องจากเงินนี้มันก็เป็นเงินสปอนเซอร์ของบาโบซาและบาโบซาเนี่ยก็ตายไปแล้วมาดริดเขาก็เลยคิดว่านี่ของพวกเขามันต้องหายไปด้วยสิพอทางด้านซูได้รู้ว่าเงินนี้เป็นเงินของบาโบซาเขาก็รู้สึกตกใจมากๆแต่ในตอนนี้เขาก็จำเป็นต้องทวงเงินของมาดริดกลับไปให้ทอมมี่ให้ได้ซูเขาเลยทำทุกทางเพื่อจะทวงเงินของมาดริดกลับมาและถึงแม้ว่าเขาจะต้องลงไปชกกับมือดีที่สุดของมาดริดดูเหมือนว่าซูเองเขาก็จำเป็นต้องทำถึงขนาดนี้เลยด้วยในอดีตซูเขาก็เคยเป็นนักชกมือดีที่ได้ฉายาว่าโกลเด้นบอยมาก่อนรวมถึงเขาก็ยังเคยชกดับอนาคตของลูกศิษย์ของมาดริดมาด้วยแต่ทว่าในตอนนี้สภาพร่างกายของซูมันก็ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนแล้วซึ่งถึงแม้ว่าช่วงแรกเขาจะยังพอรับมือกับลูกศิษย์ของมาดริดอยู่ได้แต่พอชกกันไปได้สักพักหนึ่งโดยสภาพร่างกายที่ต่างกันในท้ายที่สุดก็เลยเป็นฝั่งของซูที่ถูกเล่นงานจนชกต่อไม่ได้นั่นก็เลยลำบากไปถึงเฟรนที่เขาต้องเปลี่ยนตัวกับซูเข้ามาชกแทนซึ่งเฟรนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีทักษะการชกมวยสากลสักนิดที่ผ่านมาเขาต่อสู้แบบ MMA มาตลอดทำให้ในระหว่างที่ชกกันมันก็มีจังหวะที่เฟรนเนี่ยเผลอใช้ขาอยู่บ้างและแล้วหลังจากที่ทั้งสองคนสู้กันแบบมวยสากลไปเรื่อยๆดูเหมือนว่าเฟรนเขาก็จะสู้ความว่องไวของนักชกคนนี้ไม่ได้แต่เนื่องจากพวกเขาก็มาทวงหนี้ไม่ได้มาชกมวยกับคนเหล่านี้ทำให้ในจังหวะสุดท้ายเฟรนเลยตัดสินใจใช้ทักษะ MMA ของตัวเองจัดการหักแขนลูกศิษย์ของมาร์ลิดซึ่งพอมาร์ลิดเขาเห็นแบบนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งกลับเข้าไปเพื่อจะเอาปืนแต่เขาก็ได้ถูกซูที่วิ่งตามมาจัดการไปซะก่อนสุดท้ายแล้วเมื่อมาร์ลิดเขาเลือกอะไรไม่ได้เขาก็เลยยอมคืนเงินให้กับซูไปทำให้หลังจากที่ซูได้เงินก้อนนี้มาแล้วเขาก็รีบพาเฟรนกลับออกมาและขับรถหนีไปในทันทีและต่อมาหลังจากที่พวกเขาทวงเงินลูกหนี้คนที่2เสร็จแล้วเฟรนกับซูก็ได้มานั่งพักกินอาหารกันก่อนซึ่งในระหว่างที่พวกเขากำลังนั่งพักอยู่นั้นพวกเขาทั้ง2คนก็ได้ดูโพยลูกหนี้คนที่3ไปในตัวเลยด้วยแต่แล้วในระหว่างที่พวกเขากำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ปรากฏว่าคนของทอมมี่ที่ตามพวกเขามาตั้งแต่ต้นเรื่องก็ได้เข้ามาในร้านโดยที่เจ้า2คนนี้ก็ได้เข้ามาทักทายทั้งคู่อย่างสบายใจส่วนเหตุผลที่พวกเขาเข้ามาทักทายซูกับเฟรนนั่นก็เป็นเพราะว่าหนึ่งในลูกน้องของทอมมี่จำได้ว่าซูเคยเล่นหนังเป็นนินจามาก่อนและเขาในตอนเด็กก็รู้สึกชอบหนังเรื่องนั้นมากๆเขาก็เลยอยากรู้ว่าซูเล่นหนังเรื่องนั้นจริงไหมพวกเขาทั้ง2คนก็เลยเข้ามาถามซูถึงในร้านแห่งนี้นี่เองทางด้านซูที่ไม่อยากมีปัญหาเขาก็ได้ตอบปัดๆไปว่าเขาเล่นหนังเรื่องนั้นจริงๆส่วนเฟรนที่รู้สึกเกรงกับเจ้าพวกนี้มานานมากแล้วเขาก็ได้ถามสวนไปเลยว่าพวกแกก็เป็นมาเฟียสุดเก่าอยู่แล้วทำไมพวกแกทั้ง2คนไม่ไปตามทวงเงินให้กับทอมมี่เองเลยล่ะจะมาเสียเวลาจ้างพวกเขาทั้ง2คนทำไมพอถูกถามมาแบบนี้ชายทั้ง2คนก็ได้ตอบกลับมาว่ามอลลี่เจ้านายของเขาอยากเห็นฝีมือของซูกับเฟรนนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงจ้างทั้ง2คนนี้ยังไงล่ะพอตอบคำถามไปแล้วชายทั้ง2คนก็ได้เดินกลับออกไปเลยเฟรนที่รู้สึกสงสัยว่ามอลลี่เป็นใครเขาก็ได้ถามกับซูไปแต่ซูก็ตอบกลับมาว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันทว่าซูที่เริ่มปะติดปะต่อเรื่องนี้ได้แล้วเขาก็ได้ขอตัวไปโทรศัพท์นอกร้านก่อนโดยที่ซูเขาก็ได้โทรไปหาทอมมี่ว่าตอนนี้ทอมมี่สบายดีหรือเปล่าเนื่องจากเขาเองก็เริ่มปะติดปะต่อเรื่องได้แล้วว่าทอมมี่ต้องกำลังเดือดร้อนอยู่แน่ในตอนแรกทอมมี่ก็ได้บอกมาว่าเขาเองไม่มีปัญหาแต่ในท้ายที่สุดพอทอมมี่เขาทนต่อไปไม่ไหวเขาก็ได้รีบบอกให้ซูเอาเงินนั้นหนีไปซะทางด้านมอลลี่ที่กำลังนั่งฟังอยู่พอเขาได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบให้คนของตัวเองจัดการกับทอมมี่ส่วนตัวเขาก็ได้เอาโทรศัพท์มาคุยกับซูด้วยตัวเองโดยที่มอลลี่เขาก็ได้บอกกับซูไปว่าถ้าเกิดซูเขาไม่ตามเงินทั้ง3ยอดนั้นกลับมาแล้วก็มอลลี่ก็จะทรมานทอมมี่เพื่อนรักของซูอีกทั้งเขาก็จะทำให้ทอมมี่ตายแบบช้าๆเลยด้วยหลังจากนั้นตัวหนังก็ได้ย้อนกลับไปก่อนเหตุการณ์ที่ทอมมี่จะถูกมอลลี่จับไว้แบบนี้โดยที่ตัวของทอมมี่เขาก็เป็นคนขับรถมาหามอลลี่ด้วยตัวเองซึ่งเหตุผลที่ทำให้ทอมมี่ต้องมาหามอลลี่ถึงที่นี่มันก็มีเหตุผลมาจากเหตุการณ์ในภาคที่แล้วโดยในตอนนั้นพวกของทอมมี่ก็มีปัญหากับบาโบซาน้องชายของมอลลี่และในท้ายที่สุดบาโบซาก็ได้ตายลงไปจากเหตุการณ์ในตอนนั้นโดยที่ทอมมี่เขาก็ได้บอกไปว่าทั้งหมดมันเป็นฝีมือของซูและเฟรนและทั้ง2คนนั้นก็ได้ถูกคนของบาโบซาฆ่าตายไปเพื่อมันการล้างแค้นแล้วด้วยแต่พอมอลลี่เขาได้รู้ข่าวว่า2คนนี้ยังใช้ชีวิตแบบสบายใจอยู่เลยเขาก็เลยอยากจัดการกับคนที่ทำกับน้องชายของเขามอลลี่ก็เลยบังคับให้ทอมมี่เรียกทั้ง2คนมาทำงานทวงเงินทั้ง3ยอดของบาโบซาที่ค้างไว้อยู่ให้เสร็จทอมมี่ที่ไร้ซึ่งที่พึ่งใดๆแล้วเขาก็เลยขอร้องให้ซูกับเฟรนมาทำงานของมอลลี่ให้แต่ทว่าตัวเขาก็ไม่ได้บอกเรื่องของมอลลี่ให้กับทั้ง2คนรู้แต่อย่างใดเพราะว่าถ้าเกิดพวกเขาทั้งคู่รู้ว่าพวกเขากำลังทำงานทวงเงินให้กับพี่ชายของคนที่เขาเพิ่งจะฆ่าไปพวกเขาทั้ง2คนก็ต้องไม่รับงานแน่ๆใจตัดภาพกลับมาที่เฟรนและซูพอพวกเขาพักกินข้าวกันเสร็จแล้วทั้ง2คนก็ได้ไปตามทวงเงินลูกหนี้คนที่3ต่อโดยระหว่างทางเฟรนเขาก็พยายามถามว่ามอลลี่เนี่ยเป็นใครแต่ทางด้านซูเขาก็ได้ตอบปัดๆไปว่าเขาก็ไม่รู้และเขาก็ได้บอกให้เฟรนสนใจงานตรงหน้าดีกว่าในที่
่สุดพวกเขาก็มาถึงบ้านของลูกหนี้คนที่3แล้วซึ่งพอมาถึงปรากฏว่าที่แห่งนี้มันก็เป็นร้านซ่อมรถฮาร์เลย์และบรรดาพวกที่ขับฮาร์เลย์เนี่ยก็โหดเอาเรื่องเลยก็โชคดีที่ในตอนพวกเขามาถึงมันก็เป็นเวลาที่บรรดาคนในร้านขับรถออกไปพอดี2คู่หูนักทวงหนี้ที่ได้เห็นแบบนั้นพวกเขาเลยตัดสินใจใช้โอกาสนี้เดินตรงเข้าไปทวงเงินกับไซรัสชายผู้เป็นเจ้าของร้านซึ่งในตอนแรกพวกเขาก็ได้เจอกับนักเคิร์นลูกน้องของไซรัสก่อนแต่พอเฟรนด์ได้ไล่ให้นักเคิร์นไปตามไซรัสเจ้านายของเขามาปรากฏว่าไซรัสที่ได้ยินก็ได้เดินลงมาจากด้านบนพร้อมกับที่เขาก็ได้เดินเข้ามาหาซูกับเฟรนด์แต่แล้วสิ่งที่มันน่าผิดคาดมันก็คือเรื่องที่ไซรัสยังไงก็ไม่ยอมคืนเงินแน่ด้วยความที่เงินนี้มันก็เป็นเงินของบาร์บาซ่าที่ตายไปแล้วไซรัสก็เลยคิดว่านี่ของเขาต้องถูกยกไปด้วยเหมือนกับคนอื่นๆทางด้านเฟรนด์ที่ไม่อยากเสียเวลาให้มากความเขาก็ได้ใช้ปืนของมาดริดที่ยึดมาก่อนหน้าหยิบขึ้นมาขู่ไซรัสเพื่อบังคับให้ไซรัสยอมคืนเงินมาให้เขาดีๆแต่ถึงแม้ว่าเฟรนด์จะทำถึงขนาดนั้นไซรัสก็ยังยืนกรานว่าเขาจะไม่ยอมคืนเงินแน่เหตุการณ์ของทั้ง2ฝ่ายที่กำลังเกิดขึ้นมันก็เลยดูตึงเครียดมากๆแต่แล้วก่อนที่เฟรนด์เขาจะได้ลงมือจัดการกับชายเจ้าปัญหาซูที่ไม่อยากให้เรื่องมันจบลงแบบนั้นเขาก็เลยตรงเข้าไปซัดหน้าไซรัสจนลงไปนอนกองกับพื้นและหลังจากที่ไซรัสเขาถูกอัดจนเกือบตายด้วยความกลัวไซรัสก็เลยบอกให้นักขึ้นไปเอาเงินมาให้กับทั้ง2คนแต่ทว่าในจังหวะที่นักขึ้นไปเอาเงินปรากฏว่าชายหนุ่มคนนี้ก็ได้หอบเงินของไซรัสวิ่งหนีไปซะก่อนพอซูกับเฟรนด์ได้เห็นแบบนั้นแล้วซูเขาก็เลยบอกให้เฟรนด์วิ่งตามไปเอาเงินจากนักขึ้นกลับมาซึ่งเฟรนด์เองก็ได้วิ่งออกไล่ล่าชายหนุ่มคนนี้อยู่สักพักแต่กว่าที่เขาจะตามจับตัวนักขึ้นได้ก็เสียเวลาไปอยู่ไม่น้อยเนื่องจากเจ้านักขึ้นเนี่ยก็วิ่งได้รวดเร็วมากๆทว่าในท้ายที่สุดเฟรนด์ก็ตามเอาเงินจากนักขึ้นกลับมาได้แต่พอเขากลับมาหาซูที่กำลังเฝ้าไซรัสอยู่ในที่สุดเฟรนด์เขาก็รู้ว่าเงินที่เขากำลังตามทวงให้กับทอมมี่มันก็เป็นเงินของบาร์บาซ่าชายที่เกือบจะฆ่าพวกเขาในภาคที่แล้วซึ่งหลังจากที่เฟรนด์เขาได้รู้เรื่องนี้เฟรนด์เขาก็รู้ดีว่าถ้าเกิดพวกเขากลับไปหามอลลี่พี่ชายของบาร์บาซ่าพวกเขาทั้งคู่ก็ต้องถูกชายคนนั้นจัดการแน่ๆเฟรนด์เขาก็เลยอยากจะหนีเอาตัวรอดโดยที่เขาก็ตั้งใจจะเอาเงินครึ่งนึงหนีไปด้วยแต่ทางฝั่งซูที่ต้องการช่วยทอมมี่เพื่อนรักของเขาให้ได้ไม่ว่าเขาจะต้องทำยังไงเขาก็ต้องเอาเงินทั้งหมดกลับไปคืนให้กับมอลลี่อยู่ดีพอความเห็นของทั้งสองคนเริ่มไม่ลงรอยกันพวกเขาก็เริ่มมีปากเสียงกันขึ้นเรื่อยๆและต่อมาหลังจากที่คุยกันด้วยเหตุผลไม่ได้พวกเขาทั้งสองคนก็ได้ตัดสินกันด้วยกำปั้นเพื่อพิสูจน์ว่าใครกันแน่ที่คิดถูกทางด้านซูถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะมีอายุที่เยอะมากแล้วแต่ทักษะการชกมวยของเขามันก็ยังถือว่าเฉียบคมเอาเรื่องส่วนทางฝั่งของเฟรนด์ที่มีทักษะการต่อสู้แบบ MMA อีกทั้งเขาก็ยังมีร่างกายที่ฟิตกว่าซูอยู่นิดหน่อยนั่นก็เลยทำให้เขายังพอต่อกรกับซูได้อยู่ชายทั้งสองคนได้เข้ามาแลกหมัดกันไปมาอยู่สักพักโดยที่พวกเขาทั้งคู่ก็ไม่มีใครยอมอ่อนข้อให้กันสักนิดและต่อมาหลังจากที่พวกเขาซัดกันจนสภาพเละไม่เป็นท่าในจังหวะสุดท้ายพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ต่างเล็งไปที่กล่องดวงใจของแต่ละฝ่ายทำให้หลังจากที่ถูกเล่นงานพวกเขาก็เลยต้องนอนจุกกันอยู่ที่พื้นซึ่งตลอดเวลาที่พวกเขากำลังซัดกันทางฝั่งลูกน้องของมอลลี่ก็ได้จอดรถดูอยู่ตลอดและพอมอลลี่เขาได้รู้ว่าทั้งสองคนทวงเงินกลับมาได้แล้วเขาก็ได้สั่งให้ลูกน้องจัดการปิดปากทั้งสองคนนี้ทิ้งแต่ทว่าในจังหวะที่ลูกน้องของมอลลี่กำลังเดินมาจัดการกับทั้งคู่ปรากฏว่าซูที่กำลังนอนเจ็บอยู่เขาก็ได้ใช้จังหวะที่เจ้าพวกนี้เผลอทำการแย่งปืนออกมาจากมือและก็ได้สังหารทั้งสองคนนี้ทิ้งไปซึ่งต่อมาหลังจากที่เฟรนด์กับซูรอดตายกันมาได้แล้วด้วยความที่เฟรนด์ก็ไม่อยากเอาชีวิตของตัวเองไปเสี่ยงเขาก็ได้ตัดสินใจจะเอารถของลูกน้องมอลลี่ขับหนีไปส่วนเงินที่ตามทวงมาได้ซูจะเอาไปทำอะไรมันก็เรื่องของเขาทางด้านซูถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าการที่เขากลับไปหามอลลี่มันก็มีแต่ความตายเท่านั้นที่รอเขาอยู่แต่ถ้าเกิดเขาไม่กลับไปทอมมี่เพื่อนรักของเขาก็คงต้องตายแน่ๆนั่นเลยทำให้ในท้ายที่สุดหลังจากที่ซูเขาทำใจได้แล้วซูเขาก็ได้ขับรถเอาเงินทั้งหมดไปคืนให้กับมอลลี่แต่เนื่องจากซูก็รู้ดีว่านี่มันเสี่ยงตายสุดเขาก็เลยได้แอบเอาปืนซ่อนใส่กระเป๋าเงินเข้าไปด้วยและแล้วพอซูได้เดินเข้ามาเจอกับพวกของมอลลี่ที่รออยู่เขาก็ได้ใช้ปืนที่แอบซ่อนเอาเข้ามาใช้ขู่พวกของมอลลี่โดยที่เขาก็ได้จับลูกน้องของมอลลี่คนนึงไว้เป็นตัวประกันทว่าโชคไม่ดีที่ซูไม่ได้รู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้อันตรายแค่ไหนซึ่งสุดท้ายซูเขาก็ได้ถูกเฟลิกลูกน้องของมอลลี่คนนี้ใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าที่ซ่อนเอาไว้จัดการช็อตเขาจนสลบไปและหลังจากนั้นมอลลี่ก็ได้จับซูไปนั่งทรมานอยู่ข้างๆทอมมี่ตัวซูเขาได้ถูกเฟลิกทรมานอย่างหนักหน่วงโดยที่เขาก็ได้ถูกเฟลิกเอาสายไฟช็อตไปที่กล่องดวงใจของเขาแถมพอซูสลบไปจากการเจ็บปวดเฟลิกก็ยังฉีดอะดรีนาลีนให้เขาฟื้นกลับขึ้นมาอีกทางด้านทอมมี่เห็นว่าเพื่อนรักกำลังทรมานอย่างที่สุดเขาก็เลยยอมบอกไปว่าเป็นตัวเขาเองนี่แหละที่มันคนลงมือฆ่าบาร์บาซ่าแต่ทว่าเรื่องนี้มอลลี่เขาก็รู้อยู่แล้วและนั่นมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เขาตั้งใจจับซูมาทรมานเพื่อจะได้ให้ทอมมี่รับรู้ว่าพอคนที่สำคัญถูกฆ่าตายไปเนี่ยมันเจ็บปวดแค่ไหนแต่แล้วในระหว่างที่ซูกำลังถูกทรมานอย่างโหดเหี้ยมทางฝั่งของเฟรนด์ที่คิดว่าหนีไปแล้วแต่ความจริงเขาก็ได้ไปพาพวกของลิสมาช่วยซูถึงที่นี่โดยที่พอมาถึงเฟรนด์เขาก็ได้ยิงจัดการกับลูกน้องของมอลลี่ไปจำนวนหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้สั่งให้ลูกน้องของมอลลี่ปล่อยตัวซูและทอมมี่ซะในตอนแรกพวกของมอลลี่ก็ยอมปล่อยตัวทั้งสองคนมาแบบดีๆแต่แล้วในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังเดินกลับมาที่ฝั่งนี้ปรากฏว่ามอลลี่เขาก็ตัดสินใจจะล้างแค้นให้กับน้องชายโดยที่เขาก็ได้สาดกระสุนมาใส่ทอมมี่อย่างไม่ยั้ง
นั่นเลยทำให้ทั้งสองฝ่ายได้เกิดการยิงปะทะกันอย่างดุเดือดส่วนทางด้านทอมมี่ที่ถูกยิงเข้าเต็มหลังก่อนที่เขาจะสิ้นใจไปเขาก็ได้บอกให้ซูเอาเงินพวกนี้หนีไปซะส่วนทางด้านซูเขาก็พยายามช่วยเพื่อนรักอย่างสุดชีวิตแต่ในท้ายที่สุดเขาก็ไม่สามารถยื้อชีวิตของทอมมี่ไว้ได้ด้วยความโกรธแค้นที่เห็นเพื่อนรักถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อตาซูเขาก็ได้ใช้แรงที่มีเหลืออยู่น้อยนิดคานเข้าไปหยิบปืนและก็สาดกระสุนใส่มอลลี่อย่างไม่ยั้งมือส่วนทางด้านลูกน้องของมอลลี่คนที่เหลือบรรดาลูกน้องของริสที่เฟนเขาพามาด้วยพวกเขาทั้งหมดก็เป็นคนจัดการกับลูกน้องของมอลลี่ที่เหลืออยู่ทางด้านเฟนพอเขาได้เห็นซูเขาก็รีบวิ่งไปช่วยชายคู่หูออกมาจากที่นี่และก็ถือว่าโชคดีมากที่ริสเธอเอารถมารอไว้อยู่แล้วทำให้ก่อนที่ตำรวจจะพากันมาถึงริสก็ได้พาทั้งสองคนขับรถหนีมาได้ทันเวลาและต่อมาหลังจากที่เรื่องราวทุกอย่างมันจบลงไปแล้วซูกับเฟนพวกเขาก็ได้มาร่วมงานศพของทอมมี่ที่ถูกจัดขึ้นซึ่งพอพิธีในงานจบลงพวกเขาทั้งสองคนก็ได้เดินมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่เพิ่งจะผ่านมาก่อนหน้านี้โดยที่ทางฝั่งเฟรนด์เขาก็ได้ขอโทษสิ่งที่เขาทำกับซูไปรวมถึงเรื่องที่เขาตามมาช่วยทอมมี่ได้ไม่ทันด้วยแต่ทางด้านซูเองเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรและเขาก็รู้ดีว่าทอมมี่คงรู้ความเสี่ยงดีอยู่แล้วที่ผ่านมาซูเขาก็ได้ผ่านเรื่องราวมากมายกับทอมมี่มาก่อนแต่หลังจากที่เขาได้มาเจอเฟรนด์เฟรนด์เองก็ได้กลายมาเป็นคนสำคัญของเขาไม่ได้ต่างอะไรไปจากทอมมี่เลยซูเขาได้พูดเรื่องนี้ให้กับเฟรนด์เข้าใจทำให้พวกเขาทั้งสองคนกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนเดิมกันอีกครั้งก่อนจะจากกันไปเฟรนด์ก็ได้ชวนให้ซูไปทำงานด้วยแต่ด้วยความที่ซูเขาก็อยากเกษียณงานทวงหนี้แบบดีแล้วเขาก็เลยได้ตอบปฏิเสธเฟรนด์ไปแบบดีๆซึ่งสุดท้ายพอพวกเขาทั้งสองคนเสร็จธุระกันพวกเขาทั้งคู่ก็จะแยกกันกลับแต่ทว่าพอซูได้เห็นรถสุดเท่ของเฟรนด์เขาก็อยากจะขอลองขับดูบ้างสุดท้ายพวกเขาทั้งสองคนก็เลยพากันไปขับรถเล่นพร้อมกับพูดคุยเรื่องที่ผ่านมาไปในตัวด้วยและแล้วหลังจากที่ทั้งสองคนขับรถออกไปตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง The Dev Collector นี้ต้องชำระภาคที่2ในส่วนของคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก IMDb ไป 5.8 คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomatoes สูงถึง 82% เลยนะครับยังไงสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์พูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำผลงานต่อไปด้วยนะครับและสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟนะครับขอบพระคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ